สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแหล่งท่องเที่ยวนั้นก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวคลายร้อนของตัวจังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่แข่งซองอย่างละร้ายมาแข่งซองครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณลุงนะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นน้ําตกแข่งซองนะครับว่าจะให้คุณลุงแนะนําเราว่ามันมีแม่น้ําอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็น้ําตกแข่งซองอยู่ตรงไหนนะครับน้ําตกแข่งซองนี่ว่าน้ำตกมันมีหินกั้นขวางลำน้ำและน้ำมันเวลาน้ำมากมามันจะล้มช่วงนี้น้ำไม่เยอะเนาะไม่เยอะเลยแต่ว่าช่วงหน้าฝนน้ำเยอะนี่มันจะน้ำจะเยอะจะเต็มก็จะไหลลงแล้วก็มันจะเป็นน้ำตกที่สวยงามมากเลยมันสูงไหมฮะจากระดับระลมที่สูงเหมือนกันเหรอโอ้สูงยังไงเดี๋ยวมันจะพาไปดูประมาณนี้อยู่ประมาณที่เราไปถ่ายประมาณ7เมตรได้ครับโอ้สูงเหมือนกันผมรู้แล้วตอนแรกผมคิดว่าน้ำตกอยู่ตรงไหนเห็นมันอยู่ในระดับเดียวกันหมดแต่ที่ไหนได้เขาก็มีระดับความสูงของเขาอยู่ว่าสูงประมาณ7เมตรนะครับส่วนตรงนี้เป็นลำน้ำเข็กแล้วก็ลงไปจะเป็นน้ำตกแก่งซองแก่งซองโอ้โหคนมาเที่ยวกันเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ทุกปีนี่จะเต็มร้านนี้โอ้โหรถจะต้องให้ขึ้นบนครับค่ายลูกเสืออยู่ข้างบนโอ้มีค่ายลูกเสืออยู่บนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ำตกแก่งซองเลยนะครับขอบคุณคุณลุงมากนะครับทั้งคู่นะครับเนี่ยครับสวัสดีครับนี่ครับครั้งหนึ่งในชีวิตคุณคือผู้พิชิตลำน้ำเข็กนะครับนี่ตรงนี้เป็นสะพานข้ามลำน้ำเข็กเป็นสะพานแขวนนะครับครับลำน้ำเข็กอยู่ที่ตำบลแก่งโสภานะครับอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับเสร็จแล้วลำน้ำเข็กนี้เขาก็จะมีเป็นหนาน้ำตกก็เรียกว่าน้ำตกแก่งซองนะครับซึ่งมีความสูงประมาณ7เมตรเลยนะครับนี่ครับถ้าตรงไปด้านหน้านะครับจะเป็นวัดนะครับอยู่ด้านล่างนะครับจะมีแพที่ให้เราได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือว่านั่งเล่นน้ำนะครับหรือจะนั่งรับประทานอาหารนะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะถ้าเกิดว่ามาช่วงตอนเย็นๆหรือว่าหน้าหนาวบรรยากาศก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับก็เรียกว่าเป็นน้ำตกแก่งซองนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูใกล้ๆว่าน้ำตกแก่งซองนั้นจะมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนี่ครับเขาก็จะมีห่วงยางแล้วก็จะมีเสื้อชูชีพนะครับแล้วก็จะมีเรือในการล่องแก่งด้วยนะครับให้เช่าเรือยางล่องแก่งพร้อมคนพายนะครับแล้วก็บริการล่องแก่งลำน้ำเข็กนี่ครับตรงบริเวณที่ลำน้ำเข็กนะครับเขาก็จะมีแพที่เราจะล่องแพเขาบอกว่าต้องขึ้นไปอีกที่หนึ่งนะครับก็จะมีที่ล่องแพลงมาด้านล่างนี้นะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวกันเยอะเหมือนกันนะครับมาทั้งเป็นครอบครัวนะครับมีลูกมีหลานมาเล่นน้ำคลายร้อนนะครับตรงอยู่ใกล้ๆลำน้ำเข็กนี้เขาก็จะมีบริการห่วงยางนะครับซึ่งห่วงยางนั้นเขาก็จะมีหลายราคามีราคาอะไรบ้างมี50ห่วงใหญ่มี40ห่วงกลางค่ะ50ห่วงใหญ่40ห่วงกลางห่วงเล็กก็40แล้วเราคิดเป็นชั่วโมงไม่ค่ะนะทั้งวันโอ้ทั้งวันนะครับเขาก็มีบริการให้ตลอดที่นี่เขาเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับแล้วแต่แขกจะมาค่ะจะมาตอนไหนแขกมาตอนไหนก็ได้มา6โมงเช้าก็ได้แต่ว่าทาง
แพเนี่ยทางห่วงยางเนี่ยจะให้ใช้บริการก็ช่วงไหนหรือว่ามาก็ได้เลยมาก็ได้เลยถ้าอยากจะเล่นเล่นได้เลยจะเล่นน้ำเลยมาทั้งครอบครัวมาทั้งโปรโมทที่นั่งด้วยค่ะครับที่นั่งนะครับที่นั่งนี่ก็เป็นที่150จะมากี่คนก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะค่ะอ๋อจะมากี่คนก็ได้ใช่ก็ว่าเราเปิดแต่เช้านี่ถึงบ่าย350พอบ่าย3ไปแล้วเราคิด100เดียวอ๋อบ่าย3ไปแล้วคิด100เดียวค่ะก่อนหน้านั้นก็150อ๋อถ้า5โมงเย็นก็50บาทอ๋อยิ่ง5โมงเย็น50บาทใช่ค่ะ5โมงเย็นถ้า1ทุ่มก็ไม่คิดอะไรเลยเพราะไม่มีไฟอยู่มืดๆใครจะอยู่ก็อยู่ไปอ๋อไม่มีใครอยู่แล้วอ๋อไม่มีใครอยู่แล้วบ้านใครบ้านมันแล้วนี่ขอบคุณมากนะครับที่ได้มาพูดคุยกันก็จะได้แนะนำให้ท่านผู้ชมได้มีที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับน้ำตกแก่งซองไม่ปิดนะคะน้ำตกแก่งซองไม่ยังไม่ปิดค่ะยังไม่ปิดยังให้เปิดให้บริการที่จะมาเที่ยวได้นะครับได้ทุกวันแต่ก็ต้องช่วงนี้ก็ระมัดระวังเรื่องโควิดหน่อยเนาะก็ต้องมีอะไรมีแมสป้องกันหน่อยนี่ผมก็ขออนุญาตถ่ายทำครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับที่ผมคุยอยู่ด้วยเมื่อกี้นี่คือประธานของน้ำตกแก่งซองเลยนะครับนี่ครับที่นั่งอยู่ด้านหลังถ้ามีอะไรมาที่นี่ก็ติดต่อได้เลยนะครับติดต่อได้ตลอดเวลาทุกวันเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็เดินมาตรงทางที่จะไปชมน้ำตกแก่งซองแล้วนะครับตอนนี้เขาก็มีโขดหินเป็นหลุมนี่อยู่ใกล้ๆตรงน้ำตกเขาก็จะมีห่วงยางด้วยนะครับที่ให้มีไว้ให้บริการก็จะมีเป็นแพที่นั่งอยู่ใกล้ๆมาถึงตรงน้ำตกเลยนะครับนี่ครับน้ำตกโอ้โหนี่ครับตรงนี้ที่เป็นโขดหินเสร็จแล้วก็เราก็จะเห็นน้ำตกไหลลงไปนะครับนี่ครับที่เป็นฟองอย่างขาวสวยเลยนะครับลำน้ำเข็กไหลลงมานะครับพอไหลลงมาแล้วก็มารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เป็นน้ำตกที่เรียกว่าน้ำตกแก่งซองนะครับนี่บริเวณนี้เลยตรงนี้ก็เป็นหลุมอุกกาบาตเยอะแยะเลยนะครับนี่โขดหินนี่ครับที่ท่านจะเห็นโขดหินที่อยู่ด้านนี้ตรงนี้น้ำไม่เยอะนะครับถ้าน้ำมากนะครับจะล้นลงมาถึงตรงนี้เลยตอนนี้มันเป็นฤดูหนาวนะครับไม่ใช่ฤดูฝนนะครับช่วงนี้ก็จะมีน้ำไหลลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนี่ครับเสียงน้ำที่ไหลลงแล้วก็ที่เป็นฟองที่สีขาวอย่างสวยเลยนะครับนี่สูงพอสมควรนะครับตรงนี้ผมยืนอยู่ก็วิวๆเหมือนกันนะครับผมคงจะไม่ไปใกล้ถึงขนาดนั้นจะให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นนะครับน้ำตกแก่งซองอยู่ที่ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับดูความสวยงามของน้ำตกแก่งซองนะครับครับท่านผู้ชมครับเป็นไงครับน้ำตกแก่งซองสวยงามมากเลยถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับแต่ว่าน้ำตกนั้นก็ยังมีน้ำที่ไหลลงมาแล้วก็เป็นน้ำตกยังมีความสวยงามอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้จะร้อนสักหน่อยนะครับเพราะว่าแดดร้อนมากเลยไม่มีต้นไม้เป็นร่มเงาให้เราได้บดบังแสงแดดนะครับนี่ครับน้ำตกแก่งซองนะครับเต็มไปด้วยโขดหินน้ำตกที่ไหลลงแบบน่ะสวยงามอย่างสวยงามเลยนะครับ
ครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับที่บริเวณน้ำตกแก่งทองอยู่ติดกับลำน้ำเข็กเลยนะครับที่น้ำไหลผ่านนะครับแล้วก็เล่นน้ำอยู่ในบริเวณลำน้ำได้เลยนะครับเป็นบรรยากาศที่น่ามาท่องเที่ยวมากเลยนะครับโอ้สวย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 ฮะสวยสวยใกล้ถนนด้วยค่ะครับใกล้ถนนด้วยใกล้ถนนด้วยครับท่านผู้ชมครับร้อนมากเลยแดดก็พอแต่ว่าถ้าได้ลงเล่นน้ำน้ำตกเนี่ยน่าจะเย็นดีนะผมว่าเห็นน้ำตกอยากจะลงเล่นน้ำผมไปหลายที่ผมเห็นที่นี่นะครับที่ว่ามีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจที่อยู่ติดกับลำน้ำเลยนะครับสามารถลำน้ำเข็กที่เราสามารถที่จะนั่งแล้วก็เล่นน้ำได้เลยมีลูกหลานมาก็เล่นน้ำก็เราดูแลได้ช่วงนี้ตรงนี้ไม่น่ากลัวนะครับตรงน้ำตกก็สวยมากนี่น้ำใสสะอาดมีอะไรนะมีแค่อ๋อแค่นั่งบริการอยู่ติดลำน้ำเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะต้องมานั่งเที่ยวที่นี่ละบรรยากาศดีมากโอ้มีอาหารเครื่องดื่มส่งถึงที่เลยนะครับนี่ครับบรรยากาศโอ้เด็กเสิร์ฟที่สวยด้วยเนี่ยเยอะแยะเลยว่ะมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆที่ไหนนะน้ำตกแก่งซองนะครับที่ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเส้นทางจากพิษณุโลกไปล่มสักเพชรบูรณ์นะครับเส้นทางนี้จะอยู่ติดถนนเลยนะครับมาเที่ยวกันนะครับถ้ามีโอกาสครับท่านผู้ชมครับเขาจะมีแพที่นั่งอยู่ใกล้ๆกับลำน้ำเข็กเลยนะครับลำน้ำเข็กไหลไปรวมกันก็จะเป็นน้ำตกที่น้ำเป็นน้ำตกแก่งซองนะครับบรรยากาศดีๆมากเลยก็ยังเปิดให้บริการนะครับในช่วงนี้นะครับครับเป็นไงบ้างครับที่ผมพามาเที่ยวชมน้ำตกแก่งซองครับที่อยู่ในตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบอยู่เพียงแค่นี้อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ